และตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในครัวกับเชฟประจวบแล้วนะครับสวัสดีครับเชฟสวัสดีครับโอ้โหเมนูวันนี้น่ากินมากๆเลยเชฟก็ฮะเป็นหมูสันในแล้วตัวซอสไม่ธรรมดาด้วยเราใช้อะไรองุ่นไลเมสซอสครีมองุ่นกับขิงดองเหรอครับใช่ถูกต้องแหมมันแบบรสชาติแบบเหมือนตะวันตกกับตะวันออกเลยนะครับใช่เพราะว่าครีมนี่เราจะใช้กะทิแทนนี่น่ากินน่าอร่อยแบบนี้ขั้นตอนแรกเราต้องทำอะไรครับก็จะเอาหมูนี่มาจีนครับผมนะให้มีสีสวยๆก่อนพอหลังจากนั้นกระทะใบเดียวกันนี่เนี่ยเราก็ทำซอสทันทีทำซอสได้เลยมาครับขั้นตอนแรกเดี๋ยวเรามีหมูสันในอันนี้สังเกตดูทุบๆนิดนึงไหมฮะทุบให้มันแบบเนื้อมันให้มันกว้างให้มันกว้างปกติสันในมันก็จะเป็นส่วนที่ค่อนข้างจะเล็กเล็กเรียวๆแล้วก็ตัดให้หนาหน่อยแล้วก็เอาใช้ทุบๆหน่อยค้อนทุบใช่ให้เขาเป็นชิ้นที่ขนาดกว้างขึ้นถูกต้องเอามาทอดในกระทะจะได้ง่ายขึ้นใช่โอเคครับเชฟจะหมักอะไรยังไงนะฮะไม่ละก็จะโรยเกลือพริกไทยก่อนปรุงรสง่ายๆเลยแล้วก็จะคลุกกับแป้งโอเคครับโอเคนะนี่เราจะโรยเกลือพริกไทยให้ทั่วกันก่อนนะในหมูสันในอันนี้อันนี้นุ่มมากๆเนาะสันในอ่ะนะเชฟนะใช่เนื้อส่วนที่ดีที่สุดเอาล่ะขั้นตอนต่อไปนะฮะหลังจากที่อันนี้โรยเกลือพริกไทยแล้วก็จะคลุกกับแป้งนะครับวันนี้นะครับผมใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบนะครับสังเกตง่ายๆเลยฮะแถบสีเขียวแบบนี้ฮะแป้งสาลีต้อง TFM นะครับโอเคผมตักแป้งตรงนี้ให้นะครับกระจายไปทั่วๆโอเคจะได้คลุกง่ายๆโอเคสมากโอเคดีมากเลยครับสวัสดีครับเชฟโอเคเอาละครับหลังจากอุ่นกระทะจนร้อนนะฮะคุณผู้ชมเราก็จะใส่นี่เลยครับน้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับนี่สังเกตง่ายๆนะฝาสีเขียวแบบนี้แหละครับยากนะใส่ไปนะเห็นนะครับเอาละไปโอเคครับหลังจากที่เราใส่น้ำมันแล้วครับผมกระทะที่เราอุ่นไว้ให้พร้อมเนี่ยนะนี่เราก็เอาสันในที่ทุบไปแล้วโรยเกลือพริกไทยมาคลุกกับแป้งอเนกประสงค์นะครับก็ลงจี่แบบนี้เลยอันนี้จะนุ่มนะคือส่วนใหญ่ที่เราเข้าใจนี่เราต้องไปหมักให้นุ่มอันนี้ถ้าลองทำวิธีนี้ไม่จำเป็นนะฮะเราก็จะมีแป้งที่เราทำให้อะไรเหมือนกับไปก็เลยไปเคลือบของเนื้อสัตว์ตัวนี้ครับให้มันแห้งขึ้นพอเราทอดผิวด้านนอกเขาก็จะเกลียวสวยมากขึ้นอันนี้เราจะจับเวลาก็ได้สัก2นาทีอาจจะไม่ถึง2นาทีดีนะแล้วอาจจะพลิกดูว่าเนื้อตรงนี้มันเหลืองพอแล้วเราก็พลิกกลับได้เลยอ๋อโอเคคือไม่ต้องตกใจใส่ไปกลัวเนื้อจะไหม้หรือจะได้เรารีบพลิกกลับนะผิวของที่สัมผัสของกระทะของเนื้อเนี่ยมันจะไม่เกรียมพอหรือว่ายังไม่มีสีพอมันก็จะทำให้เนื้อเราไม่หอมไม่อร่อยเห็นไหมไม่ต้องพลิกบ่อยพยายามให้เขาเนี่ยขึ้นสีให้มากที่สุดแล้วค่อยพลิกอีกทีหนึ่งพอโหน่ากินเลยฮะเชฟอย่างนี้โหน่ากินมากตอนนี้แบบมันดูมีแบบความกรอบนอกนะถูกต้องอันนี้ไฟแรงไปเราลดไฟลงไปได้ปรับได้แล้วก็กะเวลาสัก2นาทีเสร็จๆเราก็ยกขึ้นมาได้เลยให้เขาสุกทั่วกันดีค่ะหมูนี่ต้องกินสุกนะถูกต้องถูกต้องฮะเพราะว่าเราอยากได้ความนุ่มอยู่ฮะเพราะเดี๋ยวเราต้องทำซอสเลยเดี๋ยวเราไปคลุกกันในซอสอีกครั้งก็ดูให้มันเตรียมทั้ง2ด้านน่ากินมากครับเอาละครับหมูของเราได้แล้วน่ากินมากเลยโอเคแต่นี่เมื่อกี้เราเอาน้ำมันที่ทอดเนี่ยมันเหลือมันเยอะไปอาจจะไม่เหมาะหรืออะไรเงี้ยนะเราก็เทน้ำมันทิ้งไปแต่กระทะอันนี้อย่าเพิ่งไปทำล้างเขาต้องใช้กระทะเดิมเพราะความอร่อยอยู่ในนี้ถูกต้องเดี๋ยวเราจะเอาเนยใส่เนยใส่ครับได้ครับเชฟอันนี้ก็จะเป็นเนยสดชนิดเค็มนะคุณผู้ชมเนยก็ไปเคลือบกับไอ้คาราเมลไอ้น้ำตาลที่จากเนื้อน้ำของไหลออกมาโอเคหอมแดงหอมแดงใส่หอมแดงนะครับนี่พอเป็นซอสแบบนี้ก็ต้องเป็นหอมแดงนะฮะขับละเอียดแบบนี้เลยตามด้วยองุ่นองุ่นอันนี้เชฟเราไปปอกเปลือกเขาด้วยเหรอลอกใช่เราไปลวกน้ำก่อนแล้วก็ปอกเปลือกจะได้ทานได้ง่ายขึ้น
ได้ง่ายขึ้นถูกต้องขอขิงเลยขิงดองเลยขิงดองเลยนะครับครับแม่อันนี้แปลกใหม่มากขายไม่ได้คือบ่าวสต็อกนี่เลยนะฮะถ้าคุณผู้ชมที่บ้านไม่มีล่ะเชฟอันนี้ก็อาจจะใช้แบบเป็นในน้ำซุปของเราก็ได้น้ำซุปก็ได้นะทั่วไปนะคุณผู้ชมนะพอปักครึ่งก่อนโอเคขึ้นคนมากโอ้แค่นี้ก็ดูน่ากินแล้วเอาเพิ่มได้หรือเพิ่มเหรอเพิ่มได้ที่เราไม่ใส่ทีเดียวไปเพราะน้ำมันจะเยอะใช่ไหมนี่เราต้องเคี่ยวให้มันแบบว่าเหมือนกับค่อยๆดีดิ้วไปให้มันเข้มข้นเข้มข้นให้มันข้นใช่ถูกต้องถ้าถามว่าเราต้องใส่แป้งใช่ไหมบางทีเราต้องตีแป้งใส่เพื่อให้มันน้ำมันข้นครับอันนี้เราใช้วิธีให้เวลาความร้อนเนี่ยมันก็จะดึงความชื้นขึ้นน้ำมันก็จะงวดลงแล้วเราใส่ครีมหรือใส่กะทิลงไปมันก็จะเข้มข้นได้พอดีโอเคขอกะทิที่ไอ้ขอบาสต็อกที่เหลือสต็อกที่เหลือนะครับหมดเลยนี่เป็นวิธีที่เขาเรียกว่าแบบใช้เวลาและพิถีพิถันเพื่อให้ได้ซอสที่เข้มข้นที่สุดนะก็คือเราไม่ต้องเพิ่มแป้งให้มันมีอะไรแต่ถ้าไม่มีเวลาเยอะก็สามารถใส่แป้งเข้าไปช่วยได้ถูกต้องโอเคครับแต่นี้เราก็จะใส่กะทิแล้วนะครับมาจากนั้นนะครับคุณผู้ชมเราจะใส่อัมพวากะทิ 100% นะครับนี่พอตัวสต็อกเริ่มงวดแบบนี้ก็ใส่อัมพวาลงไปเลยครับโอ้โหดูเป็นครีมสวยน่ากินมากครับโอเคเดี๋ยวขั้นต่อไปพอซอสนี่ได้ที่แล้วเดี๋ยวปรุงรสเกลือพริกไทยนะฮะแล้วก็เราก็จะหมูเนี่ยใส่ลงไปคลุกเคล้าเขาจะได้แบบซึมเข้าไปในเนื้อด้วยซอสได้ที่แล้วนะฮะหมูที่เราจี่นี่ลงไปเลยอันนี้ก็เหมือนกันนะคือน้ำที่เราได้ตรงเนี้ยคือเป็นน้ำหวานของเนื้อนะเราสามารถใส่เข้าไปได้โอเคโอเคอันนี้เราก็จะปิดเตานะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลงจานกันได้ครับผมอันนี้เชฟมีเส้นสปาเกตตี้ที่ลวกเสร็จไว้แล้วนะครับก็จะเสิร์ฟใส่จานเสิร์ฟเลยอันนี้เราอาจจะเสิร์ฟกับข้าวเนยก็ได้นะข้าวผัดเนยนะข้าวคลุกกับเนยใช่ผัดเนยได้หมดนะอันนี้เป็นอาหารที่เราใช้กินกับคาร์โบไฮเดรตก็มาถึงหมูสันในของเรานะครับดูนุ่มจริงๆนุ่มนุ่มมากๆเลยเอาละครับวางเนื้อหมูลงไปก็ตักซอสราดหน่อยนะครับมีทั้งขิงดองแล้วก็มีองุ่นด้วยผมว่ามาช่วยในความสดชื่นนะตัดเลี่ยนอะไรอย่างนี้นะเชฟนะโอ้โหแล้วเขามีกลิ่นหอมๆแล้วก็รสชาติหวานๆด้วยเพราะว่าอร่อยนี่ก็คือที่มาของไวน์นั่นเองนะฮะอันนี้เราใช้แบบเป็นธรรมชาติก่อนเสิร์ฟนะคุณผู้ชมนะต้นหอมซอยดูความสวยงามนะครับอันนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศให้มันมีสีแดงๆตัดสีขาวๆโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับเมนูของเชฟประจวบในวันนี้นะครับน่ากินมากๆเลยหมูสันในทอดกับซอสครีมองุ่นใส่ขิงดองครับช่วงหน้านะครับในช่วงกูรูมืออาชีพมีสิ่งที่น่าสนใจรออยู่ติดตามชมกันให้ได้นะครับช่วง Crispy and Trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิวันนี้อาจารย์มีเมนูข้าวหน้าไก่ทอดมาฝากนะครับตำรับนี้อร่อยเหมือนไปรับประทานที่เมืองจีนเลยล่ะครับเพราะว่าซอสในสูตรนี้เราปรุงแบบจีนแท้ๆด้วยซีอิ๊วขาวกระเทียมต้นหอมงาและน้ำมันงานะครับนอกจากตัวซอสที่จะอร่อยอร่อยแล้วไก่ทอดก็อร่อยไม่แพ้กันนะครับพอเพิ่มรสชาติด้วยแป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยตราโกกิทำง่ายๆไม่ยุ่งยากครับเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนครับเมนูข้าวหน้าไก่ทอดซอสแบบจีนวิธีทำ
ใส่แป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยดราโกกิลงในภาชนะนำสะโพกไก่ลงคลุกให้ทั่วทั้งชิ้นเตรียมไว้นำสะโพกไก่ลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ต้นหอมซอยงาขาวคั่วน้ำตาลทรายพริกไทยป่นซีอิ๊วขาวน้ำและน้ำมันงาผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟจัดสะโพกไก่ทอดลงในภาชนะที่มีข้าวหอมมะลิราดด้วยซอสที่เตรียมไว้พร้อมเสิร์ฟทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ